ไม่สบายเหรอคะก็เปล่านี่ทำไมก็เมื่อวันก่อนน่ะมีดี้ไปโรงพยาบาลมาค่ะมีดี้เจอคุณด้วยนะคะแต่ว่าคุณน่ะไม่ทันเห็นมีดี้มีดี้ก็เลยเดินตามคุณไปค่ะกะว่าจะไปทำเซอร์ไพรส์คุณแต่มีดี้ก็ไม่กล้าเพราะว่าเห็นคุณน่ะกำลังทะเลาะ กับผู้หญิงคนหนึ่งใหญ่เลยแล้วคุณอยากรู้ไหมคะว่ามีที่ได้ยินอะไรบ้างนี่คุณต้องการอะไรเอ้าก็มีที่ต้องการให้คุณทายไงล่ะคะว่ามีที่ได้ยินอะไรมาบ้างผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมมีที่ว่ามันยังมีความลับอีกหลายเรื่องที่คุณไม่ควรจะรู้และเรื่องที่โรงพยาบาลในวันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณไม่ควรรู้นี่ตกลงคุณรู้ได้หรอคะว่ามีดี้รู้อะไรมาคุณถึงบอกว่ามีดี้ไม่ควรรู้นี่มีดี้ผมไม่ได้คบกับคุณเป็นแฟนเพื่อให้คุณมาคอยจับผิดผมนะมีดี้ก็ไม่ได้คบกับคุณเป็นแฟนเพื่อให้คุณคอยมามีความลับกับมีดี้เหมือนกันใช่ผมมีความลับแล้วคุณจะทำไมอ่ะไม่ว่าคุณพยายามจะอยากรู้เรื่องความลับของผมมากขนาดไหนผมบอกคุณไว้เลยนะว่าไม่มีทางแล้วถ้าคุณยังอยากจะคบกันเป็นแฟนอย่างมีความสุขอยู่แล้วก็เลิกพยายามทำตัววุ่นวายสักทีพี่มีดี้ครับมีคนมาหาครับให้เข้ามาได้แขกของคุณไม่ใช่หรอจะพามาที่ห้องผมทำไมไม่พาไปที่โต๊ะคุณน่ะมีดี้ว่าคุณควรจะเจอเขาหน่อยนะคะมาแล้วครับสวัสดีค่ะครับชื่อเกดนะคะเอาเป็นโอเปอเรเตอร์ใหม่อ่ะค่ะอู้มาเป็นโอเปอเรเตอร์เลยอ่ะครับเดี๋ยวขอดูมือได้ไหมครับเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะทำความรู้จักกับพี่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคงใจบุ้ยดูแลครับเดี๋ยวขอต่อสายคุยกับไอ้เคียงหน่อยนะครับฮัลโหลไอ้เคียงว่าไงวะบุ้ยนี่คุณจะทำอะไรอะไรคะมีที่ทำอะไรเหรอคะก็ที่คุณรับเด็กคนนั้นเข้าทำงานที่นี่คุณต้องการอะไรก็ต้องการโอเปอเรเตอร์นี่ค่ะก็โอเปอเรเตอร์คนเก่าออกไปแล้วก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอคะทำไมเหรอคะพักไม่ชอบน้องเขาเหรอคะแหมมินี่ก็ไม่น่าถามเลยนะคะก็เห็นกันอยู่ว่าวันนั้นน่ะทะเลาะกันยกใหญ่เลยคุณอย่าบังคับให้ผมต้องทำอะไรมากไปก่อนนี้นี่คุณขู่มิดี้เหรอคะไม่สำเร็จหรอกค่ะยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับมีดี้ที่คุณยังไม่รู้นะคะแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณควรจะรู้ถ้าจะคบกับมีดี้ก็คือมีดี้เป็นคนที่ถ้าจะรู้อะไรแล้วก็มีดี้จะต้องรู้ให้ได้